วัสดีครับผมจักรณัฐพลครับคลิปนี้เราอยู่กับกีตาร์ไฟฟ้าไฮเอนด์ในราคาประหยัดนะครับนั่นก็คือ Earth Guitar ครับสำหรับ Earth Guitar เนี่ยจัดจำหน่ายโดยร้าน Music Arm นะครับและเดี๋ยวในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยกันว่าทำไมผมถึงนิยามว่าตัวนี้มันเป็นไฮเอนด์ในราคาประหยัดนะครับแล้วก่อนอื่นเลยอย่าลืมนะครับเพื่อนๆตอนนี้ผมมีคอร์สเรียนกีตาร์แบบออนไลน์แล้วเป็นคอร์สแบบดูวิดีโอนะครับดูเมื่อไหร่ก็ได้นะครับความยาวกว่า6ชั่วโมง181คลิปสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะหัดเล่นกีตาร์ไฟฟ้าตั้งแต่เริ่มต้นนะครับหรือว่าน้องๆที่กำลังจะเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยดนตรีนะครับในคอร์สนี้ผมได้เรียบเรียงเนื้อหาไว้ตั้งแต่หัดเริ่มเลยนะครับจนถึงสามารถอิมโพไว้ได้ในแบบเบื้องต้นนะครับโดยในวิดีโอเนี่ยมีโน้ตมีแท็บดูได้ครบจบในวิดีโอนะครับรวมถึงมีคำอธิบายทฤษฎีในแบบเบื้องต้นที่เราควรจะรู้ควบคู่กับการเล่นไปด้วยแล้วก็มีมุมมอง3กล้องนะครับเห็นชัดทุกรายละเอียดการสอนครับราคานะครับ 2,490 บาทแล้วก็ช่วงโปรโมชั่นฉลองเปิดคอร์สนะครับลดเหลือ 1,690 บาทแล้วก็พิเศษสุดๆใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับแคปเจอร์หน้าจอนี้มานะครับเหลือ 1,490 บาท10คนแรกเท่านั้นนะครับฝากไว้ด้วยนะครับกับ Basic Guitar Course by จักรณัฐพลครับสำหรับ Earth Guitar รุ่นนี้นะครับมีชื่อรุ่นว่า DMX9TC นะครับตัวเนี้ยเป็นกีตาร์ไฟฟ้านะครับแบรนด์ของประเทศจีนนะครับแต่ว่าเขาไม่ธรรมดานะครับถ้าเกิดเราเข้าไปดูที่เว็บไซต์เขาเนี่ยเราจะเห็นว่าเขามีจัดจำหน่ายมีตัวแทนอยู่ที่สหรัฐอเมริกาด้วยหรือว่าเพื่อนๆลองเสิร์ชตาม YouTube เนี่ยเราก็จะเห็นแบบฝรั่งรีวิวหรือว่าฝรั่งเล่นกันอยู่บ้างนะครับและที่ผมนิยามว่ามันเป็นกีตาร์ไฮเอนด์เนี่ยอาจจะย้อนแย้งว่าเอ้ยกีตาร์จีนแล้วพี่จักรจะมองเป็นกีตาร์ไฮเอนด์ได้ยังไงเพื่อนๆลองนึกดูว่าส่วนใหญ่กีตาร์จีนต่างๆนะครับที่แบบไม่ว่าจะเป็นแบรนด์แบบ OEM ของทางร้านต่างๆที่เขาแบบไปสั่งผลิตแล้วก็มาตรีเป็นยี่ห้อของแต่ละร้านใช่ไหมครับก็จะราคาแบบวิ่งๆอยู่ที่ตั้งแต่แบบ 3,000 จนไปถึงแบบหมื่นนิดๆอันนี้ก็คือขั้นสุดแหละแต่ว่าตัวนี้ครับราคา 20,000 นิดๆนะครับแล้วรวมถึงงานต่างๆที่เราจะพูดเกี่ยวกับสเปคของเขาเนี่ยผมเลยให้คำนิยามเลยว่าเฮ้ยมันถือว่าเป็นไฮเอนด์ของทางฝั่งจีนละกันไม่ว่าจะเป็นแบบวัสดุหรือว่าคุณภาพของการเก็บงานอะไรต่างๆเนี่ยตอนนี้ดูด้วยตานะเอาแบบว่าไม่ต้องแบบลองเสียงเลยถือว่าในราคา 20,000 นิดๆเนี่ยงานค่อนข้างเนียบมากนะผมก็เลยนิยามว่าเฮ้ยมันคือไฮเอนด์ฝั่งจีนมันคือไฮเอนด์ราคาประหยัดก็สำหรับใครที่แบบเล่นกีตาร์จีนในราคาแบบ 5,000 6,000 หรือว่าเกือบหมื่นอย่างเงี้ยเราก็จะพอได้สัมผัสกับฟีลลิ่งของมันประมาณนึงแต่ถ้าใครได้ลองมาจับตัวเนี้ยที่ 20,000 กว่าบาทของ Earth รุ่นเนี้ยผมบอกเลยว่างานดีฟีลลิ่งดีส่วนเสียงเดี๋ยวเพื่อนๆลองฟังกันดูครับสำหรับทรงนี้นะครับเขาใช้ชื่อว่าทรง Earth NKS Standard นะครับหรือว่าเพื่อนๆจะเห็นเลยว่ามันก็คือทรงสตัดนั่นแหละเพียงแต่ว่าที่บอดี้เขาเนี่ยการทำเคิร์ฟตรงนี้จะดูแบบว่าค่อนข้างแบบไม่เห็นบ่อยๆสมมติว่าตรงช่วงนี้ครับปกติเราจะเจอแบบมันโค้งมนไปเลยใช่ไหมครับแต่ตรงนี้เขาจะมีการแบบเว้าเป็นคอนทัวร์มานิดนึงแล้วก็ปาดหักมุมมาหน่อยๆนะอันเนี้ยผมฟีลลิ่งคนเล่นสัมผัสดีเลยถือว่าอบกอดแล้วก็แบบแนบสนิทแล้วโดยพื้นฐานนะกีตาร์ทรงสตัดอ่ะมันก็เล่นแล้วมันก็ถนัดอยู่แล้วสำหรับผมนะแต่อย่างตัวเนี้ยในการทำคอนทัวร์ต่างๆของเขาผมค่อนข้างชอบนะครับรวมถึงด้านหลัง
แล้วก็สีจริงๆเขาจะมีหลากหลายสีเลยแต่สีเนี้ยผมนิยามว่ามันเหมือนออกแบบพวกแบบฮันนี่เบิร์ดหน่อยๆแบบเป็นฟิลแบบซันเบิร์ดที่ตรงขอบมันไม่ได้เป็นสีดำนะครับแล้วก็ไม้ที่เขาใช้เนี่ยเดี๋ยวเพื่อนๆดูลายกันก็คือจะเป็นบุ๊กแมทไม้มะฮอกกานีนะครับซึ่งจะเป็นไม้มะฮอกกานีที่ผ่านการอบอันเนี้ยน้ำหนักเบามากๆเลยถือว่าเป็นกีตาร์ไม้มะฮอกกานีตัวหนึ่งที่เบาแบบเบาจริงๆครับแล้วก็ด้านหน้านี่เดี๋ยวให้ดูลายอันเนี้ยที่ผมบอกไว้ว่าผมนิยามว่ามันเป็นไฮเอนด์ของจีนในราคาประหยัดได้เลยคือเดี๋ยวเพื่อนๆลองดูครับเนี่ยครับงานเนี้ยอันนี้งานเนียนจริงๆนะคือในกีตาร์จีนอ่ะเราก็ต้องเข้าใจแหละเนาะสมมติตัว 6-7,000 มันอาจจะมีรีเฟกสีนิดๆหน่อยๆแต่อย่างตัวนี้คือเปิดมาสมมติผมตัดคอออกเนี่ยก็นึกว่าแบบแบรนด์แบบ Made in USA สัก1ตัวเลยอันเนี้ยไม่ได้เวอร์นะใครคล่องใจไปดูได้ที่ Music Arm ไปลองสัมผัสงานเขาก่อนนะครับแล้วก็ดูลายด้านหลังนะครับนี่ไม้ลายมะฮอกกานีชัดเจนใครเล่นกีตาร์บ่อยๆเห็นลายมะฮอกกานีก็น่าจะจำได้แล้วแล้วก็เข้าคอแบบโบว์ออนแต่ว่าจะออกแบบแนวโมเดิร์นหน่อยก็คือไม่ได้ใช้เพลทแล้วครับจะเป็นน็อตสกรูลงไปเลยครับต่อไปครับทางฝั่งระบบอิเล็กทรอนิกส์ตัวนี้ก็จะเป็นในลักษณะแบบซิงฮัมนะซึ่งปิกอัพเนี่ยก็จะใช้ของทางเอิร์ธกีตาร์นะครับอย่างตัวฮัมเบอร์เกอร์เนี่ยเขาก็ใช้คำว่าคัสตอม AVL ฮัมเบอร์เกอร์นะครับแล้วก็สวิตช์จะเป็นสวิตช์5ทาง1โทน1วอลลุ่มนะครับแล้วก็มีท็อกเกิลตรงนี้ครับมันจะเป็นมินิสวิตช์นะครับชื่อว่า DMX นะครับอันนี้ผมพยายามหาข้อมูลอยู่ก็ไม่แน่ใจว่า DMX สวิตช์เนี่ยมันทำอะไรกับวงจรแต่จากที่ลองดูก็คือมันจะเปลี่ยนคาแรคเตอร์ได้ครับเท่ากับว่ากีตาร์เนี้ยมี5 selector ใช่ไหมครับก็คือแก๊ก5ทางเราก็จะปรับเสียงเพิ่มไปได้อีกคูณ2ก็คือตัวนี้ตัวเดียวปรับเสียงได้10ทางเลยเดี๋ยวไว้ผมจะมาลองให้ดูทีละเสียงทีละซาวนะทั้ง10ซาวว่าเป็นยังไงแล้วก็ปิกการ์ดนะครับอันนี้ก็ทำมาแมทชิ่งกับบอดี้ได้ดีเลยแล้วก็จริงๆรุ่นนี้เขามีอยู่หลากหลายสีเลยเดี๋ยวผมขึ้นรูปไว้เพื่อนๆคนไหนสนใจก็แวะไปดูตัวจริงได้ที่ Music Arm ครับส่วนบิดนะครับก็เป็นบิดแบบ Timolo 2เสานะครับอันนี้ก็เป็นคัสตอมดีไซน์ของทาง Earth เองเลยก็ให้ฟีลลิ่งที่ดีนะครับไล่มาจากหัวนะครับเขาก็จะมีสตริงทีให้2จุดนะครับส่วนนัดตรงนี้ก็จะใช้เป็นนัดกระดูกนะครับความกว้างก็42มมนะครับแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆความพิเศษอีกอย่างนึงคือไหนๆจะเป็นไฮเอนด์ใช่ไหมก็เฟดจะเป็นเฟดสแตนเลสนะครับแล้วก็ไม้ปะหน้าเนี่ยก็จะเป็นอินเดียนโรสวูดครับส่วนคอเนี่ยที่เพื่อนๆเห็นเข้มๆเนี่ยก็เป็นแคนาเดียนเมลเปิลนะครับที่ผ่านการอบนั่นเองนะอันนี้ก็ฟีลลิ่งสัมผัสคอโอเคเลยผมนิยามว่ามันเหมือนแบบคอโมเดิร์นหน่อยก็คือประมาณแบบ C shape ไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปเล่นกำลังดีสบายๆนะครับแล้วก็อีกหนึ่งความพิเศษที่ส่วนใหญ่ไฮเอนด์ต้องมีก็คือคอมเปลเรเดียสนะครับเรเดียสก็คือความโค้งของกีตาร์แหละตัวนี้ก็จะเป็น 7.5 นะครับไปจนถึง 9.5 ก็คือยิ่งเล่นไปเรื่อยๆครับข้างในมันก็จะค่อยๆแบนไปเรื่อยๆทำไมต้องเป็นคอมเปลคือบางครั้งอะครับฟีลลิ่งในการเล่นพวกกีตาร์ 7.5 มันก็จะออกวินเทจใช่ไหมครับเขาก็จะทำแบบโค้งๆหน่อยแต่ว่าถ้าสมมติเราเล่นไปลึกๆอย่างเงี้ยเวลาโค้งมากเนี่ยมันก็อาจจะดันสายยากอะไรอย่างเงี้ยพวกทำเป็นคอมเปลเรเดียสเนี่ยมันก็จะค่อยๆไล่เรเดียสให้แบนไปเรื่อยๆในการทำเนี่ยก็ต้นทุนก็จะสูงขึ้นนะครับเพราะว่าก็จะต้องใช้แบบความพิถีพิถันใช้เวลาในการสร้างมากขึ้นนะครับส่วนขนาดของเฟดนะครับรุ่นนี้จะใช้เป็นมีเดียมจัมโบ้นะครับและอย่างที่บอกเลยพอมันเป็นเฟดสแตนเลสครับเพื่อนๆดูคือแค่เห็นก็รู้เลยสแตนเลสเงาแวบแล้วก็เล่นลื่นไหลดีส่วนลูกบิดนะครับก็จะเป็นลูกบิดของทางเอิร์ธเองเลยมีสลักโลโก้ไว้ด้วยนะครับแล้วก็ฮาร์ดแวร์ทั้งหมดนะครับก็เป็นฮาร์ดแวร์ที่เป็นแบบชุบโครเมียมนะครับรวมถึงการฟินิชสีก็จะเป็นฟินิชสีแบบกรอสนะครับส่วนเหล็กขันคอนะครับก็เป็นท็อตหลอดแบบดูอัลแอคชั่นนะครับอันนี้ก็ขันตรงนี้ได้เลยค่อนข้างที่จะสะดวกมากๆเลยนะก็ตามสไตล์กีตาร์โมเดิร์นนะครับสเปคก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงทีละปิกอัพกันเลยรวมถึงมาเทสไอตรง DMX Switch ตรงนี้ของเขาด้วยก็คือแบบ DMX ยังไม่ได้ใช้นะครับเดี๋ยวผมลองปรับสวิตช์ดูซึ่งผมรู้สึกว่าเสียงมันมีความแบบมวลๆหนาขึ้น
ับรู้สึกเลยว่าเออเสียงหนาขึ้นระหว่างไม่มีออนก็นิยามว่าการใช้มินิสวิตตรงนี้มันเป็นการเหมือนแบบบูสต์กลางเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็จะทำให้ได้คาแรคเตอร์หลายเสียงแล้วจะเห็นว่าพิกอัพตัวเดียวได้เลย2เสียงนะต่อไปเป็นแก๊กผสมครับระหว่างตัวเน็กกับตัวมิดครับใช้งานร่วมกับคันโยกก็โอเคเลยหรือว่าเราลองปรับเพิ่มแบบสวิตช์ขึ้นมานะครับ DMX นะเป็นออนลองดูพิกอัพมิดนะครับตัวเดียวกับมีสวิตช์ DMXต่อไปครับก็เป็นแก๊กผสมนะครับระหว่างตัวมิดกับตัวแฮมเบอร์เกอร์ครับสุดท้ายครับเป็นแฮมเบอร์เกอร์ตัวเดียวครับว่าเราจะลองกับแบบเสียงแบบเป็นโอเวอร์ไดฟ์อ่อนๆดูเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ Earth Guitar DMX 9 TC นะครับส่วนตัวผมนะครับคิดว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับที่น่าสนใจมากๆปัจจุบันเนี่ยกีตาร์มีให้เราแบบเลือกเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นแบบแบรนด์นอกหรือแม้แต่กระทั่งแบรนด์จีนเองแต่ว่าตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ของจีนนะครับที่
มันเป็นไฮเอนด์สำหรับแบรนด์จีนได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสียงที่เพื่อนๆได้ฟังไปหรือว่าเรื่องงานเรื่องวัสดุเนี่ยในราคา 20,000 กว่าบาทเนี่ยผมคิดว่าก็ชนได้กับหลายๆแบรนด์เลยนะครับอันเนี้ยเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับหรือว่าถ้าใครข้องใจสงสัยยังไงก็แวะไปที่ Music Arm ทุกสาขานะครับไปลองดูงานตัวจริงก่อนไปลองทดสอบเสียงด้วยตัวเองก่อนนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณ Music Arm ด้วยนะครับให้หยิบยืมตัวนี้มาลองทดสอบแล้วก็ให้เพื่อนๆได้ทำความรู้จักกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้กับ Channel จักรณัฐพลด้วยแล้วก็คอร์สเรียนกีตาร์แบบออนไลน์ดูวิดีโอดูเมื่อไหร่ก็ได้นะครับความยาวกว่า6ชั่วโมง181คลิปครับขอบคุณ Music Arm อีกครั้งครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับทุกคนสวัสดีครับ